การรักษามุมสวัสดด้วยสมุนไพรผิ่นบ้านบอกต่อกันนะให้เป็นวิทยาทานโรคนี้รักษายากบางทีอาจช่วยคนที่กำลังเป็นอยู่ให้หายบางคนถึงกับเสียชีวิตเลยมีคุณแม่ท่านหนึ่งอุ้มลูกอายุ7 ขวบมาหลบฝนที่หน้าบ้านบ่นว่าคลินิกหมอปิดเพราะฝนตกร้านขายยาก็ปิดน้องเป็นผื่นปวดแสบคันมากเราเลยขอดูผื่นน้องจริงๆแล้วน้องเป็นมุมสวัสดเกือบรอบอกก็เลยบอกวิธีทำยาสมุนไพรรักษาเองได้ผลนะจ๊ะแม่เราเคยเป็นมุมสวัสดเราก็รักษาเองง่ายๆสมุนไพรที่ต้องเตรียมมีดังนี้1น้ำใบยะนางเขียวที่ใส่แกงหน่อไม้อะนะ10ใบ2ใบพลูเคี้ยวหมัก3-5ใบ3ว่อนหางจอนเข้หางใหญ่เอาแต่วุ้น2หาง4สเลดพังพรตัวเมีย1-2กำมือ5ใบเหงือกปลาหมอ2-3ใบ6ข้าวสารเหนียวแช่น้ำนิดหน่อยเอาทั้งข้าวทั้งน้ำแช่ข้าว7น้ำเย็นหรือน้ำธรรมดา1-2แก้ววิธีทำ1ล้างสมุนไพรให้สะอาด2พอทั้งหมดปั่นแล้วกรองคั้นเอาแต่น้ำมาทาผื่น3เหลือก็แช่เย็นเก็บไว้สูตรนี้รักษาได้ทั้งผื่นบวมตุ่มที่เป็นน้ำใสๆงูมสวัสดเริ่มผื่นคันนะหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยจ้า